ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับพันเตอาการ40นี้ก็น่าจะจำให้ได้เนาะครับจำได้แล้วก็ลืมไปสนใจเรื่องอื่นก็เลือนจำไม่ยากหรอกเนี่ยทีละห้าทีละห้านะอันนี้จะโตทุกโตโรคโตคันตโตสารโตอาคาโตอาภาทโตปโรกโตปะระโตปโลกโตอีติโตอุปัตถวโตพยโตอุปสัคคโตจระโตปะพังคุโตอัทวโตอัตานโตอะเรนโตอัสรณโตริตโตตุจโตสุญญโตอนัตตโตอาทีนวโตวิปริณามธรรมโตอาสารกโตอาคมูระโตวัฏกะโตวิภวโตสาสวโตสังฆตะโตมารามิสโตชาติธรรมโตชราธรรมโตพยาธิธรรมโตมรณะธรรมโตโสกะธรรมโตปริเทวธรรมโตอุปายาสธรรมโตสังกิเลสิกะธรรมโตเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนท่องให้ได้เลยมาดูนะเมื่อนำโต40เนี่ยพิจารณาโดยขันห้านะถ้าจะเอารายละเอียดมากก็คือเอาขันห้าทั้ง11อาการเลยนะมาพิจารณาโดยโต40ทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันหรือว่าถ้าอยากจะให้ยิ่งขึ้นมีการเสพคุ้นกับอาการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยใน40เนี่ยมากขึ้นก็เอาธรรมะ201เลยพิจารณาโดยโต40นะคิดว่ามีเรื่องมีงานที่ทำพูดจริงนะเป็นเรื่องการเหมือนกับเจริญสมถะเลยนะอาศัยการเสพคุ้นนะอาศัยการตรึกทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าเป็นฌานนะการเจริญวิปัสสนาและการเจริญสมถะเนี่ยเรียกว่าเป็นฌานทำไมเรียกว่าเป็นฌานรู้ไหมเพราะเข้าไปเพ่งลักษณะครับเพราะเข้าไปเพ่งเหมือนกันคืออาศัยกำลังของวิตกวิจารนะอาศัยกำลังของวิตกวิจารนะสมถะก็ไปเพ่งอารมณ์เดียวเป็นส่วนใหญ่นะแต่มีการเพ่งหลากหลายได้เหมือนกันเช่นพุทธานุสติธรรมานุสตินะมรณสตินะจะธาตุฐานพวกนี้ก็เป็นการเข้าไปเพ่งโดยอาการต่างๆเพราะฉะนั้นพวกนี้จำไม่ได้อัปปนาสมาธิจะได้เต็มที่ก็อุปจารสมาธิเท่านั้นแต่สำหรับวิปัสสนาเนี่ยเข้าไปเพ่งลักษณะโดยอาศัยวิตกวิจารเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสมถะเข้าไปใส่ใจในอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบเข้าใส่ใจในอารมณ์นะน้อมมาในการเจริญในการพิจารณาโดยใส่ใจที่อารมณ์โดยมุ่งที่จะละนิวรณ์มุ่งละนิวรณ์แล้วก็ทำให้จิตนั้นสงบตั้งมั่นแต่การเจริญปัสสนานั้นมุ่งในการละอวิชชาวิปลาสนะไม่ได้มุ่งในการทำให้จิตสงบตั้งมั่นแต่มันสามารถที่จะมีผลคือความสงบตั้งมั่นได้นะแต่ว่าปัสสนานี้เน้นความรู้นะเน้นความรู้เน้นการเข้าไปแจ่มแจ้งความเป็นจริงของสัจธรรมนะก็คือสิ่งที่เข้าไปเพ่งนั่นเองให้เห็นตามความเป็นจริงตามที่เข้าไปเพ่งเข้าไปเพ่งโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรึกตรองใส่ใจจนกระทั่งปัญญาก็ไปเห็นจริงในสิ่งนั้นดังนั้นเป็นฌานทั้งคู่เลยนะนั้นอาการโต40นี่ก็เป็นการถ้าเอาไปใส่ใจน้อมมนสิการไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขันธ์5ยตนะธาตุต่างๆซึ่งก็ไม่พ้นจากตัวเราเองนะแล้วที่ไม่ลืมนะไม่ลืมคือต้องรู้ว่าไอ้จิตที่กำลังพิจารณามันเป็นขันธ์อะไรนะภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตขณะนั้นนะเช่นเวทนาสัญญาสังขารที่ปรากฏผัสสะปรากฏไหมนะวิตกวิจารปรากฏหรือเปล่าเจตนาปรากฏไหมนี่แหละมันเป็นขันธ์อะไรแล้วมันมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะสำคัญว่าน้อมตรงนี้ด้วยนะถ้ามนสิการโดยอาการ40นี้แล้วนะก็ยังไม่สำเร็จนะยังไม่สำเร็จผลหมายถึงว่าการเจริญสัมมาสัญญาเนี่ยสำหรับคนที่มีอินทรีย์กล้านะทำให้สามารถอุทยพยัญญาเกิดได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้อุทยพยัญญานะก็ทำอินทรีย์ให้กล้าโดยอาการ9อย่างอีกในหน้า61แต่เมื่อโยคะวจรภิกษุรูปใดแม้ทำโยคะโดยนัยยะวิปัสสนาดังกล่าวมาอยู่นี้นัยยะวิปัสสนาก็ยังไม่ถึงพร้อมในที่นี้ก็หมายถึงว่าอุทยพยัญญายังไม่เกิดนั่นเองโยคะวจรภิกษุรูปนั้นพึงทำอินทรีย์ให้กล้าด้วยอำนาจแห่งอาการ9ที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าฤดีกานะบอกว่าอุทยพยญาณย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจนัยยะวิปัสสนานั่นเองแก่โยคีบางคน
ผู้มีอินทรีย์กล้ามีปัญญามากย่อมไม่เกิดขึ้นแก่โยคีนอกนี้ก็ความเกิดขึ้นแห่งอุทยพยญาณท่านประสงค์ว่าเป็นความสำเร็จแห่งนยวิปัสสนาที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีสัจจินทรีย์เป็นต้นย่อมกล้าแข็งด้วยอาการ9ก็คือข้อที่1ดูแต่ความสิ้นไปถ่ายเดียวแห่งสังขารทั้งหลายก็คือนามรูปที่เกิดขึ้นในมหาธิกาบอกว่าย่อมเห็นความเกิดขึ้นก่อนแล้วปล่อยความเกิดขึ้นนั่นเองจึงพิจารณาเห็นความสิ้นไปคือความดับไปถ่ายเดียววิปัสสนาปัญญาและอินทรีย์นอกนี้ของโยคีย่อมกล้าแข็งอาจหานนำไปเพราะฉะนั้นจริงแล้วนะสมมติสนากับอุทยพยะนี่นะมันควบไปเลยได้นะใช่ไหมควบไปเลยได้ถ้าคนก็มีปัญญาเนี่ยเขาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของนามรูปแล้วก็ความดับไปของนามรูปนะใส่ใจในความเกิดด้วยในความดับด้วยนะอันนี้มันก็เป็นอุทธิยะนะไปด้วยเลยได้นะไม่ต้องแยกแต่ถ้าคนปัญญาอ่อนกว่านั้นไม่สามารถจะเป็นมนัสิการได้แล้วก็ใส่ใจโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนนั้นในบาลีบางทีท่านแสดงวิปัสสนา9บางทีแสดงวิปัสสนา10ไม่มีสมัชชนญาณไม่ต้องมีสมัชชนะเพราะรวมในอุทยพยะไปเลยอันนี้ก็ให้ดูแต่ความสิ้นไปถ่ายเดียวนะก็คือถ้าเกิดสามารถที่จะพิจารณาได้เลยนะสามารถที่จะพิจารณาได้ก็หมายถึงว่าใส่ใจแต่ความดับไปไม่ใส่ใจการเกิดแล้วซึ่งจริงแล้วยังไม่ได้ผ่านอุทยพยญาณนะแต่มาพิจารณาไอ้ความดับไปได้ไงอันนี้มันเป็นการรำพึงงานเป็นการน้อมอนุมานเพราะว่าปัจจยปริกหายานได้ใช่ไหมเมื่อปัจจยปริกหายานได้แล้วคนที่เจริญปัจจัยดีนะเห็นความเกิดดับได้ง่ายเพราะการเกิดขึ้นของสังขารก็เพราะว่าอาศัยปัจจัยเกิดนั่นเองนะเพราะนั้นก็ให้มันน้อมนะว่าเนี่ยปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเช่นรูปเกิดเพราะอวิชชาตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอาหารมันถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหานะไอ้รูปนี้ก็ดับแน่นอนเพราะนั้นก็น้อมพิจารณาไปด้วยความดับนะข้อที่สองในการดูความสิ้นไปนั้นยังวิปัสสนาถึงพร้อมโดยสักกัจจกิริยาก็คือทำโดยเคารพทำยังไงทำโดยเคารพก็ทำโดยการเอื้อเฟื้อถ้าทำโดยเอื้อเฟื้อทำยังไงทำบ่อยทำเอื้อเฟื้อก็หมายถึงว่าสามารถที่จะยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดยประการที่วิปัสสนาจะเป็นไปโดยอาการที่เห็นความสิ้นไปเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นคือไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะเอื้อเฟื้ออย่างมากที่เราไม่เอื้อเฟื้อต่อคนนั้นก็แสดงว่าเราไม่ค่อยไปสนใจเขาใช่ไหมครับถ้าเราเอื้อเฟื้อก็หมายถึงว่าเราก็ต้องเข้าไปสนใจก็ไปใส่ใจก็ไปทำนุบำรุงอุปถัมภ์อุปถากนี่แสดงว่าเราอาทรเราสนใจเอื้อเฟื้อนั้นก็ให้เจริญวิปัสสนาเนี่ยดูในความสิ้นไปดูความเอื้อเฟื้อเนี่ยก็หมายถึงว่าใส่ใจอย่างมากๆเลยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่เรารับอาหารบิณฑบาตโดยเคารพรับยังไงขณะที่รับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อโดยเคารพอ่ะก็น้อมบาตรเข้าไปถึงต้นน้อมบาตรเข้าไปครับหมายถึงว่าไม่สนใจที่อื่นไม่สนใจเรื่องอื่นกำลังสนใจในการที่จะรับอาหารบิณฑบาตครับแล้วต้องน้อมตัวลงไปด้วยป่ะก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นน้อมบาตรเข้าไปแล้วก็ทำความสนใจเพราะต้นเหตุที่บัญญัติข้อนี้ก็เพราะว่าขณะใส่บาตรก็ไปดูที่อื่นอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่ารับบาตรโดยไม่เคารพนะไม่ได้ทำความสนใจในการที่จะรับอาหารบิณฑบาตอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือเคารพในการเจริญปรัชนาดูด้วยความสิ้นไปเนี่ยหมายถึงว่าสนใจมากนะเอื้อเฟื้อมากใส่ใจในกรรมฐานในการน้อมไปในการที่จะดูความสิ้นไปความดับไปนี่นะอย่างนี้เรียกว่าเป็นสักกัจจกิริยากระทำโดยเคารพข้อที่3ยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดยสาตัจจกิริยาก็คือทำแบบติดต่อกันนะไม่เลิกง่ายมหาธิการบอกว่าโดยการกระทำอย่างไม่ขาดสายคือพระโยคีเป็นผู้ขวนขวายแล้วประกอบแล้วยังวิปัสสนาญาณนั้นให้ถึงพร้อมโดยที่วิปัสสนาญาณจะเป็นไปด้วยอำนาจ
เห็นความสิ้นไปติดต่อกันทีเดียวนะก็คือพยายามย่าให้เวลากับการเจริญแล้วไม่เลิกไม่ละไม่วางนะนะเดินจงกรมก็พิจารณานั่งก็พิจารณาไปบิณฑบาตก็พิจารณาเข้าห้องน้ำก็พิจารณาเห็นความเกิดดับนะน้อมไปในความดับในความดับเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญแบบติดต่อขณะที่จะนอนหลับก็ยังเจริญอยู่นะหลับไปตื่นขึ้นมาก็เจริญเลยนะตอนเช้าตื่นมาพิจารณาอะไรหรือยังได้แล้วใช่ไหมดีนะนี่หน่อยตื่นมาก็เจริญวิปัสสนาเลยไอ้มรณสติอะไรนี่ก็ดีนะมรณสติตื่นมาก็เรายังไม่ตายนะงั้นตอนนี้เราก็ต้องเพียรว่าจะรู้จะตายเมื่อไหร่ต่อไปข้อที่สี่ยังวิปัสสนาถึงพร้อมโดยสัปปายกิริยาคือทำอย่างสบายนะเสร็จสัปปายะทั้งเจ็ดนะมีอวสัปปายะเป็นต้นอาริกาก็แสดงว่าโดยกิริยาที่สมควรก็คือการเสร็จสัปปายะเจ็ดมีอาวาสอาหารอุตุภัสสะก็หมายถึงคำพูดนะแล้วก็อะไรอิริบทธรรมะก็ต้องเสพสัปปายะต่างๆเหล่านี้เพื่อจะได้ไม่ให้ทำให้จิตขุ่นข้องหมองใจนะบางทีไปเจอคนที่ไม่ได้เป็นไปตามอัธยาศัยนะชวนคุยสัมผัสปรปาอะไรต่างๆนี้ก็วิปัสสนาก็เสื่อมได้เหมือนกันข้อที่ห้านะยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดยจับนิมิตของสมาธิในวิปัสสนาให้ได้หมายการบอกว่าเมื่อพระโยคีมนสิการอยู่โดยอาการใดวิปัสสนาสมาธิจึงเกิดขึ้นพระโยคีย่อมยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดยการจับสมถะนิมิตด้วยอำนาจการกำหนดอาการนั้นนะอันนี้ก็เป็นสมาธิที่เป็นไปในวิปัสสนานะสมาธินั้นเกื้อกูลแก่วิปัสสนาเพราะนั้นถ้าคนที่เจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่ได้ไปเจริญฌานก่อนนะต้องใช้วิธีนี้แหละก็คือขณะที่เจริญวิปัสสนาแล้วสังเกตดูว่าจิตสงบตั้งมั่นเพราะพิจารณาอย่างไรนะแล้วก็จดจำอาการของการพิจารณานั้นไว้เพื่อจะได้ยังสมาธินิมิตที่เกิดในวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอีกนะไม่งั้นกูก็ต้องไปเจริญฌานนะถ้าเสียเวลาเจริญฌานมากนะใช่ไหมเสียเวลาเจริญฌานมากเพราะนั้นเนี่ยขณะที่กำลังได้แล้วปัจจัยปริกขญาณได้แล้วตอนนี้กำลังเจริญสัมมัสนะเพื่อจะได้ให้เกิดอุทยปยญาณถ้ามัวไปเข้าฌานก็เสียเวลาเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในฌานเพราะว่าถ้าคนเจริญได้ถึงระดับปัจจัยปริกขญาณนี่นะมันต้องมีความสงบนะต้องได้ความสงบเพราะปีติปราโมทย์อะไรนี้มันต้องเกิดแน่นอนนะก็จะได้ความสงบนะเมื่อได้ความสงบก็จดจําอาการของความสงบนั้นไว้แล้วก็วิธีการในการนัสการว่าเจริญอย่างไรนัสการอย่างไรแล้วสมถานิมิตนั้นจึงเกิดขึ้นอาการสงบนั้นจึงเกิดขึ้นนะท่านอุปมาอย่างนี้ว่าเหมือนกับคนที่เขาจะยิงธนูเนี่ยเอาฝึกยิงธนูใหม่ๆแล้วก็ยิงไปก็ไม่โดนเป้ายิงไปยิงไปยิงไปไม่โดนเป้านะแต่ถ้ายิงตอนไหนไปโดนเป้านะนะยิงลูกดอกลูกไหนไปโดนเป้านี่เขาจะต้องจดจำให้ดีเลยว่าเขาเนี่ยวางเท้าซ้ายไว้ตรงไหนวางเท้าขวาไว้ตรงไหนนะแล้วก็เล็งแลด้วยตาหน้าข้างไหนใช้กำลังในการเหนี่ยวคันศรนะอย่างไรจับลูกธนูอย่างไรทางซ้ายทางขวาก็ต้องจำจดจำให้แม่นเลยนะแล้วก็จะได้ยิงอย่างนั้นอีกก็จะได้ไปโดนเป้าอีกนี่ก็เหมือนกันนะทั้งคนที่ก็ทำฌานเวลาจะได้อัปปนานะก็จะต้องมีการสังเกตอย่างดีสติสัมปชัญญะจะต้องมั่นคงมากถ้าเกิดมันได้ฌานก็คือได้อธิกามิกะฌานเนี่ยนะก็จะต้องจดจำอย่างมากเลยว่าเขาใส่ใจอย่างไรนั่งด้วยอิริบทไหนฉันอาหารประเภทไหนใช้อิริบทไหนมากนี่จะต้องมาพิจารณาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะก็จะทำให้ฌานนั้นกลับมาได้เหมือนกันหรือว่าอันนี้สมาธินิมิตก็เหมือนกันต้องใส่ใจต้องพยายามจับสมถานิมิตให้ได้สมถานิมิตคืออะไรนิมิตของสมถะก็ของสมถะมันต่างกันไปครับแต่นี้มันเป็นการพิจารณาครับเขาไปพิจารณาขันห้าครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นอย่างนี้นะสมถานิมิตในที่นี้นะบอกแล้วว่านิมิตมีสองอย่างนะนิมิตหมายถึงอารมณ์อย่างหนึ่งการนิมิตหมายถึงตัวมันเองอย่างหนึ่งอ๋อนี่หมายถึงตัวมันเองนะครับก็ตัวเอกกตาด้วยใช่ไหมครับแต่ตัวเอกกตาเนี่ยมันเกิดได้ด้วยการพิจารณาอย่างไรพิจารณาอะไรพิจารณาขันห้าโดยในยะไหนนะอันเนี้ยจะต้องไปสังเกตการที่ได้เอกกตาเนี่ยมีความตั้งมั่นหูจิตเนี่ยนะเพราะอาการพิจารณาอย่างไร
อันนี้ก็เรียกว่าสัมถนิมิตเหมือนกันนิมิตคือความสงบนั้นนะเพราะว่าความสงบนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนาทำให้ปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงได้ชัดเจนนะข้อที่6ยังวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมโดยกิริยาที่ยังพุทโธให้เป็นไปตามควรมาริกาก็บอกว่าโดยการยังพุทโธให้เป็นไปโดยสมควรคือเมื่อภาวนาไปจิตทูก็เจริญธรรมวิจยะสัมพุทโธปิติสัมพุทโธแล้วก็อะไรอีกธรรมวิจยะวิริยะแล้วก็ปีตินะเวลาที่จิตถูกแต่เมื่อภาวนาไปจิตฟุ้งซ่านก็ต้องเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะในจุลติกาก็บอกว่าโดยอํานาจความสมควรแก่ความไม่มีความหดหู่และไม่มีความฟุ้งซ่านแห่งจิตนะก็คือว่าถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความหดหู่ก็เจริญแต่สติสัมโพชฌงค์นั่นแหละนะดูไปเฉยๆดูไปนะอุเบกขาสัมปชงก็เจริญได้ด้วยนะถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกแล้วก็พิจารณาเพ่งดูด้วยสติข้อที่7นะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความไม่ยินดีไม่ใยดีในร่างกายและชีวิตก็คือต้องไม่เอาแล้วสละแล้วชีวิตนี้นะถ้ายังมัวอะไรร่างกายในชีวิตอยู่มันก็จิตมันก็ไม่มีกำลังพอในการที่จะทำให้ภาคเพียรในการเจริญวิปัสสนาจะไปเห็นความเกิดดับนะมาริกาก็อธิบายว่าเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตให้ไม่มีความใยดีในร่างกายของตนซึ่งเปรียบเหมือนกับซากศพอันไม่มีวิญญาณในภายนอกด้วยความเป็นของไม่สะอาดแล้วก็ในชีวิตซึ่งเปรียบเหมือนข้าศึกผู้นำสิ่งไม่เป็นประโยชน์มาให้จริกาอธิบายว่าความไม่เยื่อใยได้แก่ตั้งความปราศจากความเยื่อใยในเพราะตัณหาตัณหานี่เป็นตัวที่เยื่อใยในร่างกายและชีวิตนะถ้าจะให้ตัณหานั้นไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไปในร่างกายและชีวิตก็ต้องพิจารณาร่างกายโดยความเป็นของที่เหมือนกับซากศพเขาก็ทิ้งเอาไปแล้วไม่มีค่าอะไรและพิจารณาชีวิตเหมือนกับสิ่งที่มันนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาให้นะนะเหมือนกับข้าศึกนะเหมือนกับโจรเหมือนกับผู้ร้ายถ้าพิจารณาอย่างนี้ไอ้ความเยื่อใยในร่างกายในชีวิตมันก็จะบรรเทานะก็ทำให้ไม่ไปห่วงไม่ไปกังวลไม่ไปใส่ใจอะไรมานักข้อที่8ในการเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความไม่ใยดีในร่างกายและชีวิตนั้นยังภาวนาให้ถึงพร้อมโดยข่มความทุกข์ที่เกิดขึ้นออกไปก็หมายถึงว่าไม่ใส่ใจไม่ไปให้ความสำคัญกับความทุกข์มากนักเพราะว่าไอ้ความทุกข์นี้มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องละความยึดถือนะถ้าเราก็ไปยึดถือว่าความทุกข์เป็นเราหรือความทุกข์ในเรานะเราก็จะไปแคร์กับความทุกข์มากแต่ถ้าก็ไปพิจารณาว่าความทุกข์นั้นก่อนหน้านั้นไม่มีเกิดจากปัจจัยก็คือถ้าทุกข์กายก็เกิดจากกายปฐพะนะกายวิญญาณนะแล้วก็ผัสสะประชุมกันผัสสะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยทำให้ทุกขกายญาณนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกนี้เกิดจากปัจจัยเมื่อไม่มีแล้วก็มามีขึ้นเมื่อมีแล้วก็ต้องหายไปแต่ในเมื่อปัจจัยมันยังไม่หมดไปยังมีปัจจัยที่ทำให้ทุกเวทนาเกิดอยู่ทุกขเวทนาก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดานั่นก็อาศัยการพิจารณานะถ้าไม่สามารถข่มทุกก็คือเจ็บนิดเจ็บหน่อยแล้วก็เลิกนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ก็ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยนะต้องอาศัยกำลังปัญญามากๆเลยนะเพราะนั่งนานก็ปวดใช่ไหมปวดมันก็เป็นปัจจัยตัณหาเนี่ยมีอุปนิสัยอยู่แล้วทุกขเวทนาเป็นปัจจัยกับตัณหาเพราะตัณหาจะได้เปลี่ยนเอาสุขเวทนามาให้แล้วนั้นก็อาศัยกำลังปัญญานะโดยเฉพาะถ้าทำสมาธิถ้าทำสมาธิเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บสมาธิเหมือนเดิมเลยคือเป็นคณิกะเหมือนเดิมนะเพราะนั้นก็บางทีต้องมีการข่มทุกขเวทนาเจ็บเหรอปวดเหรอมันยังไงมันก็ไม่ตายหรอกถ้าเกิดสามารถข้ามความทุกขเวทนาไปได้มันข้ามได้เหมือนกันนะคือจิตไม่ไปรับทุกขเวทนาก็สามารถที่จะสงบตั้งมั่นนะเพราะว่าเวลาที่นั่งเนี่ยมันจะทุกขเวทนาเลือดลมมันจะไม่เดินไงมันก็จะมีทุกขเวทนาตั้งขึ้นแต่ถ้าเกิดอดทนได้อดทนได้แล้วไม่ใส่ใจในทุกไปใส่ใจในกรรมฐานเนี่ยนะถ้านานพอสมควรแล้วร่างกายมันจะปรับได้มันจะทำให้ไอ้เลือดลมเนี่ยแม้มันถูกบีบมันแคบลงอ่ะไอ้เส้นเลือดมันแคบลงแต่มันก็สามารถที่จะปรับ
ทําให้มันสามารถที่จะโล่งได้เหมือนกันนะแล้วก็ลองฝึกที่จะอดทนดูก็ดีเหมือนกันนะไอตอนที่ฝึกจะข้ามความทุกข์ได้เนี่ยนะร่างกายมันเหมือนก็จะแตกเลยนะร้อนนะแบบมันคงใกล้ตายอ่ะเกือบตายอ่ะจริงจริงแล้วไม่ตายนะถ้าจิตมันจะดิ้นรนมากจิตมันก็จะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าไม่ได้อาศัยสัมปชัญญะในความปลอบนะโอ้ยใครๆเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นแหละว่าโพธิสัตว์นะนะโพธิสัตว์นี่ไปทําทุกขกิริยาเนี่ยนะโอ้โหนะไม่มีใครทําได้เกิดเลยอ่ะแต่นั้นเป็นผลของอกุศลกรรมนะงั้นถ้าเกิดสามารถที่จะข่มความทุกข์อย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะทําให้ได้สมาธิที่เป็นไปในวิปัสสนาได้ด้วยนะท่านบอกว่าวิปัสสนาเนี่ยใกล้ต่อทุกข์นะสมถะใกล้ต่อสุขเพราะสมถะได้ฌานแล้วก็มีความสุขมากวิปัสสนาไม่ได้ฌานนี่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเดินมากก็เมื่อยนั่งนานก็ปวดวิปัสสนาใกล้จะทุกข์สมถะใกล้จะสุขก็ให้ข่มความทุกข์ที่เกิดขึ้นออกไปเสียจากความใยดีในร่างกายและชีวิตให้จงได้นะมาริกาก็อธิบายว่าพระโยคีย่อมข่มทุกข์ที่เกิดแล้วด้วยวิริยะด้วยการให้ถึงความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ทั้งหลายยังภาวนาถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ไม่ใยดีในร่างกายและชีวิตนั้นนั้นอาศัยวิริยะอาศัยยังไงล่ะก็อาศัยนั่นแหละพิจารณานะพิจารณานะว่าถ้าคุณกลัวต่อทุกข์อย่างนี้ก็ต้องประสบกับทุกข์ในอนาคตจากความเกิดแก่เจ็บตายจากอบายแต่ถ้าสามารถที่จะหักข้ามคือไม่ไปใส่ใจในความทุกข์ตรงนี้ได้เราก็สามารถที่ข้ามความทุกข์ในอนาคตในวัฏฏะได้ด้วยอาศัยความภาคเพียรในการที่จะพิจารณานั่นแหละในจุลติกาก็อธิบายว่าพระโยคีย่อมยังภาวนาให้ถึงพร้อมโดยการข่มความชิบหายคือพยาสนะเนี่ยนะที่เกิดขึ้นบ่อยๆด้วยความเพียรให้ออกไปจากความเยื่อใยในกายและชีวิตโดยใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นกูจะเพียรยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่ได้อะอาศัยปัญญานี่แหละเป็นเครื่องปลอบเป็นเครื่องให้กําลังใจข้อที่9ยังภาวนาให้ถึงพร้อมโดยไม่เลิกภาวนาเสียในระหว่างก็คือถ้ายังไม่บรรลุอุทยปยญาณก็ยังไม่เลิกอันนี้อยู่ในขั้นของสมัชชัญาณนะแต่ว่าได้สมัชชัญาณระดับหนึ่งแล้วนะก็คือการพิจารณาพวกอะไรพวกสามนัยยะนัยยะวิปัสสนาบาลีสมัชชะนะพิจารณาได้แล้วแต่ว่าพิจารณาแล้วมันก็ยังไม่ได้อุทยปยญาณแสดงว่ายังไม่บริบูรณ์เมื่อไม่บริบูรณ์ก็น้อมไปในการพิจารณาทำอินทรีย์ให้กล้า9อย่างเนี่ยนะแล้วก็เมื่อยังไม่สําเร็จอุทยปยญาณก็อย่าเพิ่งเลิกไม่เลิกภาวนาแต่ในระหว่างเนี่ยนะคือในระหว่างแห่งความสําเร็จภาวนาตามที่ประสงค์เนี่ยโดยไม่เลิกก็คือไม่ถดถอยไม่ท้อแท้โดยไม่เลิกล้มในระหว่างเมื่อกิจคือภาวนายังไม่สําเร็จนะเพราะนั้นก็ต้องเพียรภาคเพียรในการที่จะมาจิการพิจารณาอาศัยปัญญา2อย่างนะอาศัยปัญญาในวิปัสสนาเนี่ยแหละพิจารณาขันธ์ธาตุเจตนาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้อมไปในการที่จะเห็นด้วยความสิ้นไปเสื่อมไปความดับไปกับปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือในปักกะนิปโกนิปโกนิปโกนี่คือความถ่อมตนไม่ใช่นิวาโตนิปโกอันเดียวกันเอาอีเป็นเอไงเอาอีเป็นเอนะเป็นในปักกะอันเดียวกันในปักกะนิปโกเนี่ยนะก็หมายถึงปริหาริยปัญญาใช้ปัญญาสองอย่างนี้นะคือวิปัสสนาปัญญาก็ทิ่มแทงกิเลสนะต่อตู้กับข้าศึกทั้งหลายคือกิเลสนะพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เจ้าสาตกาสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะหรือว่าเนปกะปัญญานี่นะก็จะต้องคอยให้กําลังใจนะคอยที่จะหาหนทางรู้รูทางว่าทํายังไงมันจึงจะมีความเพียรมากขึ้นทําไงจึงจะไม่เลิกไม่ละทําให้ติดต่อการทําไงจึงจะเป็นการเจริญปรัชนาโดยความเคารพนะอันนี้ตัวในประกาศเป็นตัวที่คอยสอนคอยแนะนําคอยบอกซึ่งต้องอาศัยสตินั่นแหละเป็นตัวที่เตือนนะถ้าสติไม่เตือนมาตอนนี้นะมันเริ่มไม่เคารพเลยนะมาตอนนี้มันเริ่มจะท้อแท้ท้อถอยแล้วนะถ้ามีเวลาการเตือนก็สมัญญะก็มาแนะนํามาบอกกล่าวบอกสอนไม่ได้ก็เจริญอินทรีย์นะทำอินทรีย์กล้าโดยกล้าประการนี้นะแล้วก็เว้นอสัปปายะ7เสพสัปปายะ7โดยในที่กล่าวแล้วในปฐวีกสิณนิเทศพิจารณารูปตามการพิจารณาอรูปตามการเถิด
มหาธิการก็อธิบายว่าเปรียบเหมือนในการเจาะแก้วมุกดาและแก้วประพานเป็นต้นที่ประณีตต้องมีเครื่องเจาะที่ละเอียดยิ่งชั้นใดในการกำหนดจับรูปธรรมและอรูปธรรมที่ละเอียดสุขุมและในการกำหนดจับปัจจัยของรูปธรรมและอรูปธรรมก็จำต้องมีญาณที่กล้าแข็งเหมือนฉะนั้นแต่ความเห็นความสิ้นไปและเสื่อมไปของรูปธรรมและอรูปธรรมเหล่านั้นจำต้องมีญาณที่กล้าแข็งยิ่งต้องละเอียดมากยิ่งขึ้นการพิจารณาการเพ่งพินิจในเรื่องของนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนั้นก็ละเอียดพอแล้วแต่การพิจารณาความสิ้นความเสื่อมไปของนามรูปเหล่านี้ก็ต้องมีปัญญาที่กล้าแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะความที่ญาณ นั้นเป็นธรรมชาติกล้าแข็งยิ่งเขาเรียกว่าติกขะตระตานะกล้าแข็งอย่างยิ่งเลยอันบัณฑิตพึงให้สำเร็จด้วยการทำให้อินทรีย์ให้ถึงความกล้าแข็งด้วยการให้ถึงความฝึกฝนเหมือนความที่คมขวานเป็นสิ่งที่คมด้วยการฝนที่ศิลาเกลี้ยงอันละเอียดสำหรับรับนะก็คือต้องขยันในการที่จะฝนในการที่จะขัดนะท่านอาจารย์กล่าวอาการเห็นอาการแตกทุกขณะของสังขารที่มีอยู่ในขณะเป็นข้อแรกนะนี่น้อมไปในเหมือนกับเป็นพังคะยาเลยนะแต่จริงๆแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ได้นะนี่เป็นการน้อมไปในการที่จะให้จิตมันสลดแล้วก็ให้น้อมไปที่จะเห็นความเกิดดับศัพท์ว่าสักกัจจะเยริยาเป็นต้นเป็นการแสดงอุบายของญาณ นะก็คือเป็นตัวปัญญาเนี่ยแหละปัญญาเนี่ยจะต้องหาอุบายให้นะเป็นอาการที่แสดงอุบายของญาณ นั้นว่าเจริญยังไงจึงเรียกว่าเป็นเจริญโดยเคารพโดยเอื้อเฟื้อนะหรือว่าเจริญยังไงเป็นการเจริญติดต่อปัญญาจะเป็นคนที่จัดการจัดสรรเว้นอสัพพยะมีโภชนะเป็นต้นด้วยอำนาจการไม่เข้าไปประกอบคือไม่เข้าไปเสพแล้วก็เสพแต่สัพพยะพอประมาณด้วยก็ต้องรู้จักประมาณเพราะไม่ต้องสัมมัสนะรวมกันหรือพร้อมกันโดยเหตุที่รูปธรรมและอรูปธรรมมีความต่างกันอย่างแท้จริงอันนี้หมายถึงว่าไม่ต้องเข้าไปพิจารณารวมกันนะรูปกับนามก็พิจารณาแยกกันไปลักษณะเขามีความแตกต่างกันอยู่แล้วและเพราะในที่นี้ท่านมิได้ประสงค์เอาสัมมัสนะอย่างนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าพิจารณารูปตามการพิจารณาอรูปตามการคือแยกพิจารณาไปเลยได้นะแต่ของไอ้นามรูปะกับปัจจยะนี่พิจารณาปนกันอยู่นะพิจารณารูปเสร็จแล้วก็พิจารณานามธรรมที่เข้าไปพิจารณารูปนะพิจารณารูปไหนก็แล้วแต่ก็พิจารณานามธรรมที่เข้าไปพิจารณารูปจะพิจารณาปัจจัยก็เหมือนกันปัจจัยของรูปก็มีนามมาเป็นปัจจัยได้ปัจจัยของนามก็มีรูปมาเป็นปัจจัยได้มันก็ยังปนกันอยู่ยังรวมกันจากการพิจารณาสัมมัสนะนี้นะให้พิจารณาแยกกันไปเลยนะพิจารณารูปตามการอย่าพิจารณารูปสี่สุปฐานก็พิจารณาส่วนรูปไปพิจารณานามตามการก็พิจารณาส่วนนามตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนกระทั่งถึงจุติแล้วก็มีการพิจารณาหลายหลักในมากเลยนะเพราะความที่รูปเป็นสิ่งที่พึงเข้าใจได้ง่ายเหตุที่เป็นของหยาบท่านจึงกล่าวว่าควรพิจารณาก่อนนะควรพิจารณารูปก่อนพิจารณานามที่หลังบทว่านิพพติปัสสิตบาควรดูความเกิดคือควรดูโดยการคาดเอาหมายถึงอนุมานนามสาวรีนาฎิกานะว่าบอกว่าอนุมานนะวเสนะด้วยอำนาจของการอนุมานก็คือคาดคะเนแต่เป็นการคาดคะเนตามแนวพระบาลีที่มาในเบื้องต้นก่อนต่อจากนั้นจึงปรากฏแม้โดยประจักษ์ในภาวนาญาณที่ถึงกำลังโดยลำดับเพราะฉะนั้นจะมีญาณสองญาณแล้วนะก็คืออันนี้เป็นญาณที่เป็นผลนะญาณโดยอนุมานเป็นเหตุญาณโดยประจักษ์เป็นผลนั้นเบื้องต้นยังไม่ได้เห็นจริงแต่ต้องอาศัยการอนุมานน้อมไปเมื่อน้อมไปมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นการประจักษ์เขาเรียกปัจจักขยานแต่ว่าไอตอนอนุมานนี่เขาเรียกว่าอนุมานญาณ นะอันนี้ก็มีข้อความที่แสดงไว้ต่อแรกนะว่าท่านบอกว่าในตอนที่นาโต40นะบอกว่าภิกษุย่อมได้ขันติคือญาณอันเป็นอนุโลมเดียวกัน40อะไรบ้างย่อมยังลงสู่สมมตินิยามความถูกต้องแน่นอนเดียวกัน40อะไรบ้างโดยในว่าอ
พิจารณาอย่างนี้นะว่าภิกษุเห็นปัญจขันธ์ในการไม่เที่ยงอยู่ย่อมได้ขันติคือญาณอันเป็นอนุโลมเห็นอยู่ว่าความดับแห่งปัญจขันธ์เป็นความเที่ยงเป็นนิพพานย่อมยังลงสู่สมตนิยามในอาการ40มันก็พิจารณาเป็นคู่ๆอย่างนี้ได้เหมือนกันนะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนะก็ย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมเมื่อเห็นอยู่ว่าความดับแห่งปัญจขันธ์เป็นความเที่ยงเป็นนิพพานย่อมยังลงสู่สัมมตนิยามสามารถน้อมไปในอริยมรรคได้นะแล้วก็อโตสิทธิ์เนี่ยมาพิจารณาเหมือนกันเลยเมื่อเห็นปัญจขันธ์โดยการเป็นทุกข์ย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมเมื่อเห็นอยู่ว่าความดับแห่งปัญจขันธ์เป็นความสุขอันนั้นก็เป็นนิพพานย่อมยังลงสู่สัมมตนิยามเมื่อเห็นปัญจขันธ์โดยการเป็นโรคย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมเมื่อเห็นอยู่ว่าความดับแห่งปัญจขันธ์ไม่มีโรคเป็นนิพพานย่อมยังลงสู่สัมมตนิยามก็เห็นปัญจขันธ์นั้นโดยการเป็นหัวฝีก็จะได้ขันติอันเป็นอนุโลมนะถ้าความดับแห่งปัญจขันธ์ไม่ใช่หัวฝีไม่มีหัวฝีก็เป็นนิพพานนั้นก็จะยังลงสู่สัมมตนิยามพิจารณาปัญจขันธ์โดยการเป็นลูกศรแล้วก็พิจารณาตรงกันข้ามไงโดยการไม่มีลูกศรก็เป็นนิพพานปัญจขันธ์ด้วยการชั่วร้ายนิพพานก็เป็นความโชคดีปัญจขันธ์โดยการอาพาธพระนิพพานความดับปัญจขันธ์ก็เป็นการหายอาพาธในจักรนิพพานพิจารณาปัญจขันธ์โดยการเป็นฝ่ายอื่นความดับแห่งปัญจขันธ์ไม่เป็นฝ่ายอื่นนะสามารถที่จะมีความสุขฝ่ายอื่นนี่เราไปจัดการให้มีความสุขอะไรให้เราไม่ได้นะพิจารณาปัญจขันธ์โดยการพังทลายความดับปัญจขันธ์ไม่พังทลายปัญจขันธ์โดยการจันไรความดับปัญจขันธ์โดยไม่มีจันไรปัญจขันธ์โดยการอุบาทความดับแห่งปัญจขันธ์ไม่มีอุบาทปัญญาขันธ์ด้วยการเป็นภัยความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็ไม่มีภัยนี่นามปัญญาขันธ์ด้วยการเป็นอุปสรรคความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็ไม่มีอุปสรรคปัญญาขันธ์ด้วยการหวั่นไหวความดับปัญญาขันธ์ก็ไม่หวั่นไหวปัญญาขันธ์ด้วยการแตกสลายความดับปัญญาขันธ์ก็ไม่แตกสลายนี่นามปัญญาขันธ์ด้วยการไม่คงทนความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็เป็นความคงทนนี่นามปัญญาขันธ์ด้วยการไม่มีที่ต้านทานความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็เป็นที่ต้านทานไม่มีที่กำบังเป็นที่กำบังการไม่มีที่พึ่งเป็นที่พึ่งโดยการเป็นของว่างไม่ใช่ของว่างโดยการเป็นของเปล่าไม่ใช่ของเปล่าโดยการเป็นของศูนย์ไม่ใช่ของศูนย์โดยการที่ไม่ใช่ตนความตัดแห่งปัญญาขันธ์ก็ไม่ใช่ตนเหมือนกันแต่ว่าไอ้ของว่างของเปล่านี่ยังพอพิจารณาได้เพราะว่าพระนิพพานนั้นไม่ว่างจากความงามไม่ว่างจากความเที่ยงแต่ถ้าเป็นพวกขันธ์ก็ว่างจากความงามความเที่ยงความสุขการเป็นตัวตนหมดเลยพิจารณาปัญญาขันธ์โดยการเป็นโทษความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็ไม่มีโทษปัญญาขันธ์โดยการแปลไปเป็นธรรมดาพระนิพพานคือความดับปัญญาขันธ์ไม่แปลไปปัญญาขันธ์โดยการไม่มีแก่นความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็เป็นสาระคือเป็นแก่นสารเป็นนิพพานนะปัญญาขันธ์โดยการเป็นมูลแห่งความลำบากความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็ไม่เป็นมูลแห่งความลำบากพิจารณาปัญญาขันธ์โดยการเป็นผู้ฆ่าความดับแห่งปัญญาขันธ์ก็ไม่เป็นผู้ฆ่าปัญญาขันธ์โดยความเป็นความเสื่อมความดับปัญญาขันธ์ก็ไม่เสื่อมพิจารณาเห็นปัญญาขันธ์โดยเป็นไปกับอาสวะความดับเป็นปัญญาขันธ์เป็นนิพพานไม่เป็นไปกับอาสวะพิจารณาปัญญาขันธ์ด้วยการเป็นสังคตะความดับเป็นปัญญาขันธ์ก็ไม่เป็นสังคตะนะคืออาสังคตะนั่นเองคือนิพพานเมื่อเห็นปัญญาขันธ์โดยอาการเป็นเหยื่อมารความดับเป็นปัญญาขันธ์ก็ไม่เป็นเหยื่อมารเห็นปัญญาขันธ์โดยการมีชาติเป็นธรรมดามีชรามีพยาธิมรณะโศกกาลปริเทวะอุปายาสหรือว่ามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็พิจารณาเห็นความดับแห่งปัญญาขันธ์โดยความไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีพยาธิมรณะโสกะปริเทวะไม่มีอุปายาสแล้วก็ไม่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดานะเมื่อเห็นปัญญาขันธ์โดยอาการมีสิ่งเศร้าหมองเป็นธรรมดาย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมเมื่อเห็นอยู่ว่าความดับแห่งปัญญาขันธ์ไม่มีความเศร้าหมองเป็นนิพพานย่อมยังลงสู่สัมมตนิยามเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการพิจารณารวมๆนะจริงๆแล้วเลยนะนี่กล่าวได้ว่าพิจารณาสมัสสนะแล้วมันก็ยังไปถึงนู่นเลยสังขารุเตคายานเลยเพราะว่ามันได้ถึงสมตานิยามนี่แสดงว่าอริยมรรคเกิดนะใช่ไหมไอตอนพิจารณาความดับพิจารณาเห็นปัจจขันเนี่ยโดยอาการต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยการโต40เนี่ยนะย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมเนี่ยหมายถึงว่าได้อนุโลมมญาณอนุโลมขันติตั้งแต่สมัสสนญาณไปจนทั้งไปถึงสังขารุเตคายานแต่พอพิจารณาเห็นปัญจขันธ์โดยความตรงกันข้ามกับโต40นี้จิตก็
น้อมไปหรือว่ายังไปในอริยมรรคสัมมตนิยามนะนะอันนี้ก็พิจารณาโดยสัมมัสสนะนะเดี๋ยวจะมีในย่างการพิจารณาของสัมมัสสนะนี่หลากหลายละเอียดมากพิจารณารูปตามการนะรูปตามการนะแล้วก็จะมีรูปสัตตกะอรูปสัตตกะนะอย่างละเอียดเลยนะถึงก็จริงๆแล้วสนุกนะถ้ามาเรียนตอนคืนนี่มันรู้สึกจะนะงงเหงาหน่อยๆใช่ไหม